มีแบงค์ใหญ่แบงค์พันเลยอะค่ะสงสารพนักงานส่งพัสดุอะค่ะคือได้เงินมาแล้วตอนนี้จะเอาเงินไปเข้าแบงค์ค่ะปรากฏเพิ่งจะมารู้แบงค์ปลอมเซ็งเลยเซ็งเลยถุงเงินทองหายากนะเนี่ยคุณสุภสินดูระยะสิทธิ์ค่ะอายุ31ค่ะโชว์แบงค์ปลอมเออพี่ดูออกไหมเออดูไม่ออกเลยเนาะเอออันไหนปลอมดูสิออกไหมอะอันนี้แน่เลยเพราะกระดาษมันดูมันแปลกๆงาไม่รู้ใช่ไหมเออต้องสัมผัสเนาะน้องหลีว่ายังไงนั่นไงเฉลยแล้วด้านบนพี่เดาถูกไหมถูกอ่าเก่งมากเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเลยชอบโอนเงินแบบดิจิตอลกันเนาะจะได้ไม่โดนง่ายนะแต่มันดูเก่าๆนี่มันก็เนียนๆไปเหมือนกันนะบางทีแบบพอได้รับแบงค์แบบนี้มาเนี่ยคนก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะไม่ใช่แบงค์ปลอมหรอกมั้งเพราะแบงค์ปลอมส่วนใหญ่ก็แบบอ่ะจะดูใหม่ๆหน่อยใช่ผิวสัมผัสบางทีคนจับเงินบ่อยๆอาจจะแบบสัมผัสได้เนาะจะรู้เนาะจะรู้เนาะก็เลยไปแจ้งความสภ.นางรองแล้วเรียบร้อยนะคะได้มาจากแถวๆนางรองเนี่ยแหละก็เลยแจ้งความในพื้นที่ที่ได้เงินมาแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าหลักฐานต่างๆคือเดี๋ยวทางด้านคุณสุภสินจะรวบรวมให้ละกันเพราะว่าไปส่งของให้กับลูกค้าเราไม่รู้ว่าลูกค้าเขาเยอะไงไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนส่งแบงค์ปลอมมาให้เขาอะค่ะเออเดี๋ยวคงต้องดูกันอีกทีนึงละกันก็เลยเตือนพ่อค้าแม่ค้าหรือชาวบ้านนางรองช่วงนี้มีแบงค์ระบาดแบบนี้นะคะแบงค์ปลอมนะคะฟังพี่สุภสินดูค่ะตอนนี้ผมได้ใบปลอมมาผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใบปลอมเพราะว่าผมส่งพัสดุอาจจะเป็นช่วงเกือบค่ำก็เลยด้วยเวลาที่ว่ารีบด้วยแล้วก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดด้วยผมก็เลยครับใส่กระเป๋าแยกไว้ต่างหากแล้วก็ส่งงานให้ลูกค้าคนอื่นต่อแล้วพอกลับมาทางปุ๊บพอเอาเงินไปฝากธนาคารฝากไม่ได้ก็เลยเพิ่งมารู้ว่าเจ้าของเงินใบพันปอมคิดว่าจำได้ไหมว่ารับเงินมาจากที่ไหนผมจำไม่ได้ครับเพราะว่ามันหลายเจ้าเนาะใบพันมันหลายเจ้าผมพยายามไล่แล้วแต่ว่าก็นึกไม่ออกแล้วก็ไม่กล้าฟันธงว่าเป็นทางไหนแต่ว่าทางที่ผมได้มาก็จะเป็นพื้นที่แถวบ้านสิงห์อำเภอนางรองครับถ้าเกิดคนที่ทราบว่าเจ้าของมีแบงค์พันปลอมหรือว่าตั้งใจจะใช้ใบพันปลอมขอร้องว่าอย่าใช้เลยดีกว่าครับมันผิดทั้งกฎหมายแล้วก็เสียความรู้สึกของคนที่เขาทำมาหากินจริงเสียความรู้สึกจริงๆแบงค์พันเลยนะเนี่ยครั้งแรกที่เขาเจอแบบนี้ละค่ะก็ฝากเตือนด้วยนะคนนางรองระวังนะคะครับสารเนอะได้วันหนึ่งไม่รู้ถึงพันเปล่านะค่าแรงเขานะดูสิโอ้โหเจอแบงค์พันแบบนี้เซ็งเลยครับ